เลยเนอะนี่เลยผมหมดไปนานแล้วไงพี่หมดไปนานแล้วก็ตอนนั้นก็จะได้รู้จักกันครั้งแรกแล้วใช่ที่เล่นดนตรีร่วมกันล่ะครั้งแรกบนเวทีคือพอจบม .6 เนี่ยผมก็ไปเข้าจุฬาหนึ่งไปเข้ารังสิตไม่เจอกันเลยผมไปเรียนโทมังนอกหนึ่งมาออกวงไฟเดย์ละผมตอนนั้นก็ได้เห็นเขาสิผมเนี่ยจับเทปของไฟเดย์ครั้งแรกที่อเมริกาแล้วใช่ครับมีคนเอาไปขายแล้วปอยที่ได้ตังค์ไว้รู้แล้วปอยที่คุยกับบอยก่อนกลับมาคุยกับผมแล้วนะผมรู้จักกับบอยบอยตายเนี่ยผ่านพันทิป .com โอ้เออนี่รู้จักอันนี้เป็นปอยพันทิปรุ่นแรกซึ่งตอนนั้นทุกคนแบบคือคนเล่นยังน้อยมากแล้วทุกคนรู้จักกันหมดต้องเฉลิมแล้วคุยผ่านไม่ใช่คุยผ่าน MSN ไม่ได้คุยผ่านอะไรคุยผ่านอีเมลนะครับเขียนจดหมายตอบโต้กันนี่โคตรเป็นอีเมลกับคนบอยไตรแปลกๆอ่ะเฮ้ยทำไมปอยมันติดต่อแต่ผู้ชายวะเฮ้ยหนึ่งมานั่งนี่ดีกว่าปอยมานั่งนู่นผู้หญิงมีแต่ยังไม่ได้เล่าไงเล่าแต่ผู้ชายปกติไม่เปลี่ยนคือหลังจากพัดพรากจากกันไปเป็นเวลา10กว่าปีผมก็ไม่รู้จักปอยไปตามไปเจอวงไฟเดย์แล้วก็เลยรู้จักบอยก่อนใช่แล้วก็เห็นหน้าแล้วแหละว่าไอ้หนึ่งเป็นมือเบสจำได้ผมก็เฮ้ยบอยเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราเพื่อนหนึ่งนะอะไรอย่างงี้ก็คุยกับบอยคุยเรื่อยๆจนผมกลับมาก็มีนักรุ่นน้องที่รังสิตที่คุณหนึ่งเรียนอยู่เนี่ยเขาพาผมไปเจอผมไม่ได้เจอคุณหนึ่งมาเกือบ10ปีแล้วก็ไปเจออีกครั้งนึงที่ร้านแถวอตกเขาเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ผมก็แบบเฮ้ยไม่ได้เจอเพื่อนนานไม่ได้คิดอะไรคืออยากไปเจอเพื่อนเฉยเดินเข้าไปปั๊บมันเล่นดนตรีอยู่มันก็แบบเฮ้ยสักพักนึงมึงขึ้นมาผมขึ้นไปร้องทั้งคืนไม่ลงเลยโอ้นี่คือการกลับมาพบกันครั้งแรกหลังจากผ่านไป10ปีขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันทั้งคืนเลยโอ้โหโดยที่ไม่เคยซ้อมกันมาก่อนด้วยไม่เคยซ้อมมาก่อนด้วยแล้วหนึ่งรู้ได้ไงว่าตอนนั้นเรียกปล่อยมันจะขึ้นมาร้องได้ผมจำได้อยู่แล้วเพลงที่มันชอบเลยนะฮะเพลงที่เราชอบทั้งคู่อะไรเงี้ยเป็นยุคของเราเป็นยุคแบบพวกเบเกอรี่เริ่มแรกครับพวกโยคีเพย์บอยพวกพี่บอยโกชุดแรกอะไรพวกนี้ซึ่งลูกนั้นนี่คือวัยรุ่นแบบทุกคนเล่นร้องได้กันอยู่แล้วน้ำตาไหลไปตอนนั้นมีการน้ำตาซึมกันไหมบอกว่าเจอเพื่อนเก่ากลับมาร้องมันเป็นความรู้สึกแบบอิ่มเอมนะอิ่มเอมอ่ะมันได้ย้อนเวลากลับไปตอนที่เราเล่นกันอยู่หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นผมมาร้านเดิมร้องแม่งทั้งคืนอีกได้ตังค์เจ้าของร้านบอกมึงมาร้องทุกวันเลยไหมเจ้าของร้านเป็นเพื่อนผมที่อยู่สถาปัตย์นี่แหละครับเลยได้เป็นนักดนตรีกลางคืนครั้งแรกที่นั่นโดยมีค่าจ้างเป็นเบียร์2ขวดทุกคืนแต่ความรู้สึกนั้นคือจ่ายเป็นเบียร์2ขวดคือปกติผมไปไม่ไอ้หนึ่งมันเอาตังค์ไปหรือเปล่าโอ้โหพี่คือมันสบายแล้วไงไม่ต้องร้องเจ้าของร้านเขามีตังค์จ่ายแค่1คนเดียวไงอ๋อเล่นกับใครเขาไม่ได้เล่นทัพเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวคือแต่ในมุมมองของผมนี่คือปกติผมไปคาราโอเกะผมเสียตังค์ร้องนี่คือมาร้องเพลงแล้วไม่ต้องเสียตังค์แล้วมีเบียร์ฟรีกินอีกไม่เอาเหรอเขาเอาเลยพี่เสียตังค์ด้วยเหมือนรถคาราโอเกะแล้วไม่เสียตังค์แล้วได้เบียร์ฟรีกินต้องเอาดิร้องกับน้องๆเยอะแยะไปหมดปล่อยฉลาดมากเลยโอ้ยที่มันความคิดแบบระบบโลกทุนนิยมขั้นสูงเลยเนี่ยวอลเลนบัฟเฟ่เลยเนี่ยมันได้ทุกอย่างอ่ะมันไม่เสียก็เลยไปร้องได้เบียร์อีกก็ร้องจนร้านนั้นเจ๊งไปมันต้องมีอะไรผิดปกติอยู่แน่ๆเลยในกระบวนการสมการอันเนี้ยนะก็เจ๊งผมก็หนึ่งก็เจ๊งไม่ได้พร้อมเพลงไงเดี๋ยวมาไม่ใช่คนดนตรีใช่ไหมหนึ่งไม่ได้เจ๊งถึงเวลาถึงเวลาหนึ่งเขาก็แยกย้ายแล้วก็แยกย้ายให้ไปหนึ่งก็ไปเล่นอีกร้านหนึ่งผมแล้วตามไปไหมสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งแม่งโทรมาเรียกบอกว่าเฮ้ยรุ่นน้องที่ร้องด้วยกันอยู่เนี่ยมันต้องไปเป็นสโจ๊ดว่ะเฮ้ยเอ็งมาร้องแทนหน่อยดิรุ่นน้องนั่นคือไอ้ตูนบอดี้สแลมเหรอใช่โอ้โหไปร้องแทนไอ้ตูนคือถ้าตูนไม่ได้ไปเป็นสจ๊วตผมก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นไงเกิดมาฆ่ากันอย่างนี้นี่เองชื่อเราใช้ซะพี่แบบมีอ้างอิงถึงพี่ตูนด้วยครับไม่เรื่องคือผมอยู่มิวสิกบัสนะครับไทยเลยแล้วก็ใช่แล้วตูนเป็นทุกบอลเนี่ยเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะเราเตะบอลด้วยกันทุกวันอาทิตย์แล้วพอว่างเนี่ยผมมาเล่นกลางคืนแล้วตูนเขาเอ้ยพี่ทำวงเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปร้องกลางคืนทุกคืนอะไรเงี้ยจนวันนึงตูนบอกเฮ้ยพี่ผมต้องไปเป็นสจ๊วตละผมว่าเฮ้ยต้องมันละก็เรียบปล่อยมาเลยแทนตอนนั้นประมาณปีอะไรก็43ประมาณ43 44ก็ยอมทำโมเบลแล้วเออเบลสักปีนึงก็นี่ก็คือหลังจากที่พัดพลาดจากกันไป10กว่าปีใช่มั้ยใช่แม่ปะปู่กับลูกปะปู่นะครับก็ไหว้แหวกไปกันตามคนละทางก็กลับมาไหว้โคจรมาเจอกันครับได้เบียร์ฟรี2ขวดใช่ฮะอันนี้ทําร้านก็เจียงย้ายไปอยู่ร้านใหม่กลับมาเจอกันเล่นดนตรีทุกวันก็เล่นดนตรีกันทุกคืนป่ะทุกวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วครับไม่ช่วงนั้นอ๋อช่วงนั้นเล่นกันทุกคืนนะ
ิตละ3วัน4วันและความคิดที่ว่าจะตั้งค่ายมาจากตอนไหนช่วงนั้นเป็นช่วงงานแฟชเฟื่องฟูงานแฟชเฟื่องฟูงานแฟชครั้งแรกเนี่ยสอนงานแฟชครั้งแรกประสบความสำเร็จอาจจะคนไม่เยอะแต่ว่าเป็นที่ฮือฮาครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นแบบว่าเฮ้ยทุกคนอยากไปแล้วก็เหมือนมันเป็นเริ่มจุดที่เป็นค่านิยมว่าเฮ้ยศิลปินอินดี้ใครก็ได้ทำเพลงไปขายไปขายได้อันนี้คือโลกเมื่อปีพ.ศ. 2544 43งานแฟชครั้งที่สองที่เดอะมอลล์ใช่ไหมเดอะมอลล์อินพีเรียลบางกะปิเอ้ยอินพีเรียลบางกะปิคุณไหมอินพีเรียลบางกะปิคุณอย่างมีลานสเก็ตอ่ะใครเคยตัวในที่นี้ใครเคยไปงานแฟชครั้งแรกบ้างอ่ะเออไม่น่าจะทันนั่นยกมืออ๋อมีคุณวิบตรงนี้อ๋อยังมีนะโอ้2543ผมเจอวิบที่งานแฟชครั้งแรกเราเลิกแล้วเราจะเอาวิบขึ้นมาบนเวทีได้ไหมก็เลยตอนนั้นวงการอินดี้มันเริ่มเกิดขึ้นหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าตอนนั้นหนึ่งเป็นไฟเดย์อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามีของเยอะหนึ่งเล่าดีกว่าไม่คือผมเนี่ยดูเพื่อนๆทำก่อนก็คือกลุ่ม Today's Go Kid นี่แหละครับก็ทำอัลบั้ม Today's Go Kid ก็ออกตอนแฟชครั้งที่หนึ่งแล้วที่ลงงานจะสูงแล้วก็เราก็เรียนรู้คือจริงบอยเนี่ยเป็นครูทำเพลงผมเหมือนกันนะคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมก็ถามมันว่าซื้อยังไงผมก็อยากได้ตัวนี้จะมาชื่อว่า Pro Tool อะไรเงี้ยครับผมก็โทรบอกพี่ชายที่อเมริกาเอาบ้างเอามาทำแล้วก็เริ่มฝึกทำเพลงกันพอสักพักเขาก็มีค่ายอันเดอร์โทนอะไรกันเราก็คืออยู่เรียบๆเคียงๆดูวิธีการทำงานมันก็สามารถทำได้นะจนออกมาเป็นชุดเป็ดครับFriday Magic Moment ตอนช่วงปีที่2ผมว่าเออยังมีของที่แบบอยากทำของตัวเองบ้างก็เลยทำจับได้ว่าทำ200แผ่นอ่ะทำเป็นซีเปอร์วันก็ตั้งชื่อเออผมชอบนอนนะผมว่าเออซีเปอร์เลยง่ายๆเลยง่ายๆเลยกล่อง DVD ไปซื้อมาข้างล่าง Imperial อะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเมาแล้วก็เอาเป็นอะไรนะกระดาษห่อของขวัญแล้วครับลายอย่างนั้นเลยแล้วก็สึกพิมพ์พิมพ์เอาง่ายๆเอามาทำเป็นปกกระดาษห่อขวัญเป็นทำเป็นเท่าประมาณกี่แผ่นตอนนั้น200ครับโอ้โหมีใครมีไหมตอนนี้มีใครมีแผ่นนั้นอยู่ไหมใครมีขอได้ไหมผมจะไม่มีเลยนี่จะเป็นเมืองนอกขาย eBay อะไรแสนนั่นเนี่ยแผ่นนั้นนั่นคือนั่งไลฟ์กันครับนั่นคือจุดเริ่มต้นป่ะแต่ยังไม่ได้เป็นค่ายเนี่ยแค่ทำเพลงเฉยๆแล้วก็ทำขายเท่าประมาณ200แผ่นขายที่งานแฟชั่นที่2ขายหมดไหมหมดนะกำไรเละมันกำไรมันก็ถือว่าเยอะนะก็เยอะเพราะเครื่องผมสองวันได้เงินเป็นหมื่นคือไม้เครื่องมือผมก็ซื้อมาเป็นส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดบวกค่าอะไรแล้วปล่อยได้ช่วยอะไรไหมตอนนั้นร้องนั่งไลฟ์พี่คือมันชวนไปร้องก่อนร้องผ่านร้องผมก็ร้องเสร็จเฮ้ยมึงไลฟ์ให้กูด้วยแล้วทั้งคืนไม่ได้นอนพี่นั่งไลฟ์ทั้งคืนตัวแรกมันหมดไงช่วงนั้น CDR ไม่ต้องเอา 4X อ่ะไม่ใช่ 48X แล้ว 24X อ่ะคือการไลฟ์แผ่นๆนึงสมัยก่อนนานมากโอ้มันใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงนะมันจะไลฟ์มีแผ่นมีกี่แท็กแล้วนะ4 5แท็กว่า4 4 5แท็ก4 4แท็ก4 4แท็ก200แผ่นนี่ก็ไม่ได้นอนนะก็คือนี่ถือว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโนมอเบลมั้ยใช่ครับใช่ครับแล้วพอหลุดจากนั้นมาปุ๊บผมก็เลยทำให้มันดีขึ้นอะไรครับแต่เพลงใกล้ๆเดิมเลยร้องใหม่ทีนึงไปก็ร้องใหม่ไปทำเป็น EP ที่เป็นรูปยาวครับEP ซิกว่ารูปยาวอันนั้นทำขายไป 2,000 หมดอันนี้ขายทั่วไปแล้วนะมาขายที่เจสยามก็ฝันแต่ไลฟ์กันตอนนั้นไม่ได้ขึ้นชาร์ตด้วยใช่ไหมขึ้นเพลงขึ้นชาร์ตเป็นที่หนึ่งยังตอนนั้นคืออยู่ดีๆไอ้เพลงนี้มันไปขึ้นอันดับหนึ่งเลยตอนงานแฟชั่นหลังแฟชั่นปุ๊บก็ขึ้นอันดับหนึ่งพอดีจากคนที่มันร้องเพลงก๊อกแก๊งก๊อกแก๊งอยู่อยู่ดีเปิดวิทยุแล้วได้ยินเสียงตัวเองความรู้สึกเป็นไงเออจับเบียร์สองขวดกลายเป็นสี่ขวดไหมตอนนี้ห้าตัวครั้งแรกที่ได้ยินเสียงในวิทยุนะพี่เหมือนเห็นผีอะคนหดลุกอะเหรอตัวร้อนๆแบบชาชาคือมันได้ยินที่ไหนเปิดวิทยุฟังเจอบังเอิญบ้างบังเอิญบ้างใช่ครับโอ้มันได้หนักเลยเดี๋ยวนะมันพวกวงล็อกเวลาแบบใช่รู้สึกเหมือนแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันเจอผีอ่ะนี่มันเรื่องจริงเหรอนี่อะไรนะครับมันจะรู้สึกช้าๆแล้วก็เราก็เริ่มตามชาร์ตแล้วดูทุกอาทิตย์เลยกี่อันดับแล้ววะมันก็ไต่ประมาณมันมี40อันดับแพทโฟตี้มันไต่อยู่30ถึง40อยู่ประมาณ2เดือนคือไม่ขึ้นอ่ะมา30 กว่า 30 กว่าแต่มันไม่ลงนะเออเว้ยมันก็ค่อยไปเช่นอันดับ2อันดับเขาคนอื่นเขาแซงขึ้นไปที่หนึ่งแต่ของเราเนี่ยไม่ขึ้นเลยแต่มันไม่ตกมันไปทีละนิด13สัปดาห์ขึ้นอันดับที่หนึ่งโอ้แล้วว่าต้องใช้การสั่งสมบารมีระหว่างทางเนี่ยต้องมีคนฟังค่อยฟังใช่ครับขึ้นแต่ยังไงก็ขึ้นถึงอันดับหนึ่งได้โอ้ถือว่าเป็น
ความทรงจำที่สุดยอดนะใช่ครับการได้มีเพลงในชาร์ตแล้วตรงนี้เองหรือเปล่าที่ทำให้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปทำซีดีขายหมดสมเลยตั้งค่ายการอย่างนี้เลยป่ะใช่ครับก็คือความคิดมันยังง่ายง่ายอย่างนี้เลยไหมว่าจะตั้งค่ายครับจริงๆง่ายมากเลยคือเรื่องตอนช่วงนั้นอ่ะผมมีร้านเพื่อนๆเนี่ยที่หุ้นกันชื่อซัมเดย์เราจะฟังเพลงลักษณะเดียวกันแหละคือทั้งกลิ่นที่เราชอบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุยกันว่าเออรู้ว่าทำค่าเล่นดีวะอะไรเงี้ยสนุกดีแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเล่เนี่ยครับเพื่อนก็ว่าถ้าทำแล้วคิดว่าสนุกเอาทำถ้าคิดว่ามันต้องสนุกนะไม่ต้องคิดอะไรมากเอาสนุกทำได้มา12หุ้นครับคนละนิดคนละหน่อย10,000-20,000อะไรเงี้ยครับคือตอนเริ่มต้นบริษัทโนมอลเบลเริ่มต้นค่ายมีหุ้นส่วนทั้งหมด12 คนครับทุกวันนี้เหลือกี่คนก็เหลือเท่านี้แหละครับอยู่เราไม่เคยขึ้นเงินเราไม่เคยทำงานไม่ขึ้นเงินเนี่ยเขาเป็นหุ้นอยู่เขาจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะฮะเราไปแจกซีดีกลับไปให้มีปอยกับแต่หลักๆก็คือเป็นปอยกันหนึ่งมันจะเข้ามาหลายครั้งครับไปสักพักก็จะมีคุณนอเข้ามาคุณนอจูเพนโดก็เริ่มเข้ามาเป็นหุ้นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนออกไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะประมาณโหลนึงนี่แหละครับไอ้ตรงเรื่องการตั้งค่ายเราต้องคุยให้แบบน้องๆเผื่อเขาจะได้มีใครในใจอยากทำค่ายเพลงบ้างอินดี้อะไรเงี้ยช่วงนี้แบบมีคนเราอยากทำเพลงเยอะเดี๋ยวเราจะเจาะรายละเอียดตรงนี้นิดนึงไอ้มันตั้งยากไหมการทำค่ายอยู่ๆเราจะทำค่ายเราทำยังไงครับเราต้องไปจดทะเบียนการค้าเราต้องจดทะเบียนบริษัทต้องมีที่อยู่ของสำนักงานต้องไปขอโทรศัพท์02มาตั้งไว้ติดต่อมาซึ่งแล้วผมเป็นเรื่องใหม่หมดเลยไม่รู้เลยว่ามันต้องมีอย่างนี้ทุกตอนนั้นเป็นใครมาทำปอยเป็นคนทำจดทะเบียนของเจ้าหนี้ไม่ใช่ครับผมนี่คือคนชื่อปีครับปีนะครับปีผู้ได้ชาร์ตปีนะครับปีนะครับเป็นหนึ่งกับปีที่ดำเนินธุรกรรมก็คือต้องมีการจดทะเบียนให้ถูกต้องถูกไหมต้องมีหนังสือนิติบุคคลใช่คือต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนใช่ไหมแล้วโนมอลเบลมันชื่ออะไรจนวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยมันตั้งปอยก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับเราไม่เคยถามไม่เคยคือพอเราคุยกันว่ามันสบายเนี่ยพอเราคิดถึงแบบเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยฮะหรือว่าคนทำงานที่แบบมีชุดยูนิฟอร์มอยู่แล้วต้องเข้างานทุกวันรูทีนเดย์แล้วก็ว่าไปแต่พวกนี้ถอดเสื้อออกเหมือนปลดเข็มขัดให้มันเบาหน่อยแล้วเสื้อออกคือมันสบายขึ้นมันไม่จำเป็นต้องเนี้ยบอะไรเงี้ยฮะอ๋อโนมอลเบลนี่หมายถึงเสื้อมีเข็มขัดเองก็ไม่มีเข็มไม่ได้ปลายแปลว่าถอดเข็มขัดทิ้งใช่ไหมก็ทำไมได้ไม่มีเข็มขัดแล้วกางเกงไม่ร่วงเหรอฮะมันไม่หลุดมันเข้าไปหนึ่งมันจะมองว่าเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์ของอะไรที่เป็นทางการแล้วก็เป็นกรอบแล้วก็กลายมาเป็นไข่มดแดงใช่ตรงนี้ใครเป็นคนคิดตรงไข่มดแดง V3 ด้วยเออผมเหรอไม่แน่ใจครับตอนนั้นน่าจะช่วยกันจากน้องที่ดักโซน้องหมูครับเพราะว่าจริงๆอัลบั้มแรกเราคือเราคิดถึงแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วว่าตั้งแต่ทำอ่ะมันต้องแข็งแรงทั้งตัวเพลงแล้วก็ทั้งแพ็กเกจจิ้งใครที่ชอบไงของโนมอลเบสจะสังเกตว่าปกเนี่ยเราอย่างไรเราก็ต้องทำให้เป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่เข้าใจมันมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ว่าเพลงไทยที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครลงทุนเรื่องแพคเกจจิ้งเลย มันจะเป็นแบบเครดิตรูปอันนึงรูปสปอนเซอร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้ามันแค่นั้นปฏิใช่ประกอบกับหนึ่งเนี่ยเป็นคนฟังเพลงญี่ปุ่นเยอะนอกจากเกิดความเปรียบเทียบนอกจากดูหนังแล้วก็ยังฟังเพลงญี่ปุ่นด้วยมันติดมาจากหนังแล้วแหละซาวด์แท็กซึ่งจะซาวด์แท็กก่อนครับก็จะเห็นมันมีความเปรียบเทียบชัดเจนมากว่าแพ็กเกจของญี่ปุ่นนี่คือมันแบบมันสุดโคตรเลยอ่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออสุดโคตรนี่ใกล้กับสุดโคตรเลยนะสุดใช่ใช่ก็ลงเหมือนกันนะสุดโคตรมากครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำแบบนั้นบ้างแล้วเราก็เลยได้ไปเรียนรู้ว่าการที่ทำแบบนั้นได้แพงมากกำลังจะถามว่าเราแพงครับนี่ไงกำลังจะถามตอบมาว่าและการดูแลบริหารธุรกิจในยุคตั้งต้นเนี่ยทั้งสองคนเรียนมาทางด้านนี้หรือเปล่าไม่เลยครับแล้วเราใช้ความรู้ยังไงสมมติกำลังจะเปิดอ่ะจดทะบงจดทะเบียนทำเต็มที่ลงทุนไปอย่างเงี้ยตอนนั้นเรามีความรู้ในเรื่องการธุรกิจยังไงฮะความคิดตอนจริงคือไม่มีใครมีแบ็คกราวด์ด้านนี้เลยนะใช้ยูรีเอาว่างั้นใช่ครับอาศัยว่าทุกคนเป็นคนที่มีความรู้สึกค่อนข้างดีปรับตัวได้รับยอมรับความจริงปัญหาเนี่ยได้อะไรเงี้ยก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วพูดง่ายๆว่าถ้าลองคิดว่าในการที่จะทำซีดีให้มันสวยงามขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องลงทุนสูงพอสมควรใช่ครับแล้วมันอยู่รอดไหมครับเอาคิดแบบเร็วๆนะคือมันสามารถอยู่รอดได้ตรงที่ว่าเราสามารถหักสิ่งที่ต้องเสียเรียกอะไรบางอย่างที่ต้องเสียเราไม่ต้องเสียอย่างสมมติถ้าเช่นถ้าค่ายใหญ่เนี่ยบางอย่างที่เขาต้องเสียเราไม่ต้องเสียอย่างเช่นค่ายี่ปัวค่าขนส่งจาก
จากค่ายไปร้านดีเจสยามเนี่ยปกติถ้าเป็นแกมมี่เขาก็ต้องส่งมีสายส่งนะเขาก็ต้องจ่ายทางสายส่งถูกไหมครับอันนี้เรานั่งรถเมล์ไปจริงนะพี่ไปอย่างนั้นเลยเป็นระบบธุรกิจแบบใต้ดินนิดนึงใช่ไหมตรงไหนที่ตู้มาเอาเงินมากองไว้เราก็มาหยักไว้ตรงนี้ใช่บางอย่างเราบีบได้แล้วเราก็มาบานตรงนี้เอาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือทุ่มเทมากในเรื่องแพ็กเกจจริงหรือว่าในเรื่องการออกแบบทั้งหมดคือปกอย่างต้นทุนประมาณแผ่นเท่าไหร่ปกแกมมี่เนี่ยที่เห็นกันทั่วไปให้น้องๆถ้าแต่15นะประมาณแกมมี่เหรอไม่มันด้วยวอลลุ่มที่เขาผลิตเยอะกว่าเราฮะมันก็เทียบยากแต่ผมจำได้ว่าประมาณ7บาทอะไรเงี้ย7บาทของเรานี่45ขึ้น7เท่าพี่อัลบั้มนึงตอนนั้นทำประมาณกี่แผ่นยังชุดแรกของพันเบอร์หนึ่งของค่ายเนี่ยอัลบั้มเต็มนี่คือจะรีบประวัติถูกป่ะทำทีละ 3,000 นะครับยุคนั้นทำเพราะว่าสมมติ 3,000 เนี่ยค่ากระดาษมันจะประหยัดกว่าอะไรเงี้ยแต่ยุคนั้นจะเป็นยุคที่คนซื้อซีดีครับ 3,000 นี่หมดเลยนะรุ่นหมดเลยแต่ว่าข้อดีคือชุดอย่างชุดของซิปเปอร์วันชุดแรกแล้วมาต่อชุดปล่อยเนี่ยเรามีสปอนเซอร์ด้วยครับเราไปหาจนได้เราได้แอดมาเราได้น้ำตาลลินอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาตู้ค่าพวกนี้ได้อยู่แล้วมันก็เลยเออแล้วเป็นยุคที่ซีดียังขายได้ยังขายได้แล้วก็คุ้มนะคุ้มกำไรด้วยผมขายตอนซิปเปอร์วันนี้น่าจะ 5,000 ขึ้นของปล่อยนี่ก็เกินเพราะปล่อยนี่ถือว่าขายมากที่สุดในประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นปล่อยขายได้ปล่อยที่เบอร์สองใช่ใช่คือเบอร์หนึ่งเป็นสลิปเปอร์วัน001 No More Bell 001 No More Bell 002เป็นปล่อยสลิปเปอร์วันไอ้ปล่อยพอดเช็คขายได้กี่มากี่แผ่นก็ประมาณ6-7 พันกำไรนะเราได้กำไรถือว่ากำไรเปลี่ยนปกด้วยนะครับเปลี่ยนแพ็กเกจจริงเพราะตอนหลังเราก็ไม่ต้องเนี้ยมเยอะขนาดแรกนะเราต้นทุนหน่อยแรกมาเดี๋ยวผมกรอบรูปตึงกันโอ้โหแสดงว่าในช่วงเปิดออฟฟิศเปิดบริษัทใหม่ๆนี้ก็ยังอยู่กันมีความสุขใช่ไหมสนุกมากแต่ยังทำงานเป็นไงตอนเริ่มบรรยากาศการทำงานสนุกมากเพราะตอนนั้นคือทุกคนกำลังอินกับเราวงการอินดี้มันกำลังแบบเปล่งบานเลยในซองคือทำอะไรทุกคนก็ชอบทำอะไรก็สนุกไปหมดวันดีคืนดีผมได้ไปออกทวายไลท์โชว์เฮ้ยทำไมพี่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เหรอตอนสลิปเปอร์วันออกชุดเต็มไปสักพักนึงแล้วพอเพลงฟังขึ้นดับหนึ่งพี่ต่อยแต่ครบเรียกโทรมาเองเลยเหรอปอยนี่พี่ต่อยนะอย่างเงี้ยเหรอโทรหาใครโทรเข้าหนึ่งว่าเขาผมไต่พบลิปภัทรพูดก็ตกใจจริงเหรอจริงไอ้พบทำเองเลยเหรอเฮ้ยไม่แน่ใจนะครับว่าทีมงานหรือเปล่าถ้าลงทีมงานแหละครับอ๋อแต่เขาไปก็นั่งคุยกับเขาก็สนุกดีนะเฮ้ยแต่สนุกดีนะถ้าไปวงกระวายที่แบบได้ไปออกได้ไปออกไวไลท์ครับแล้วเขาก็มีมาเก็บเป็นแบบฟุตเทจที่บ้านด้วยนะว่าพิมพ์ผลิตนั่งแปะกาวยิงกาวร้อนกันอย่างนี้เลยนะมีใครอัดมีใครอัดไปไวไลท์ด้วยมีครับมีทุกวันนี้ยังได้ดูอยู่เลยคือบรรยากาศก็สนุกสนานทำงานใช่ไหมมีขัดแย้งไหมตอนเริ่มตอนนั้นเริ่มไม่ค่อยมีเป็นเรื่องหอมหวานใช่ไหมไม่หรอกพี่คือจริงจริงมันก็มีเรียนรู้อ่ะจริงจริงมันมีฮะมันมีแต่ว่าผมว่าบังเอิญที่เราเป็นเพื่อนกันที่สามารถทำธุรกิจด้วยกันได้พอดีคือจะมีคนบอกเสมอว่าเพื่อนกันอย่าทำธุรกิจร่วมกันจะเลิกคบกันแต่พวกผมได้เห็นต่างต้องเพื่อนยังพี่ว่าถึงต้องทำด้วยกันถ้าเราแยกแยะข้อดีของเพื่อนและข้อเสียของการทำธุรกิจออกให้ได้แต่ใช้ข้อเสียของความเป็นเพื่อนไปใช้เอาข้อดีของความเป็นเพื่อนไปใช้มันจะได้ถึงเวลาที่ต้องคุยงานที่ต้องหักกันเนี่ยหักกันด้วยงานหักกันด้วยหน้าที่ของการงานถึงเวลาที่ทำไอ้พลาดให้อภัยกันด้วยความเป็นเพื่อนคือต้องทะเลาะกันให้เต็มที่เลยด้วยงานด้วยความรู้สึกของคนแต่ว่าอย่าโกรธกันเพราะเราเป็นเพื่อนใช่ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปมันจะผสมมันจะทำงานกับเพื่อนแยกไม่ออกกลายเป็นว่าพอทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันทะเลาะใช่ไหมแล้วมันก็เพื่อนกูไม่เข้าข้างกูก็จะเก็บตรงนี้ไปซึ่งตรงนี้มันก็ลำบากใช่ไหมก็เลยเตือนกันว่าอย่าทำงานกับเพื่อนซึ่งปล่อยได้คิดแบบนั้นหนึ่งที่งั้นไหมก็คิดเหมือนกันครับดูแค้นนะฟังดูแค้นไม่มันมีความเหมือนและความต่างกันอยู่แล้วเออแบ่งหน้าที่ยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงตอนทำค่ายช่วงแรกๆเอาจริงๆผมไม่ค่อยเป็นคีแมนผมจะเป็นพวกหน่วยสนับสนุนคีย์แมนจะเป็นหนึ่งกับปีกำหนดไดเรคชั่นซึ่งทุกวันนี้ปีก็เราจะเปิดรับบะหมี่แล้วเขาก็จะดูด้านธุรกิจนะครับแต่ผมก็จะดูด้านเพลงอยู่แล้วเพราะผมโฟกัสแล้วผมสนุกมากเลยผมกำลังสนุกแบบทำไม่หยุดไม่ยั้งเลยแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ว่าคือด้วยความเป็นลูกทุ่งอ่ะเราก็จะกองโจรต้องกองโจรได้ก็ต้องทำเราจะรู้ว่างานแฟร์มีตอนวันไหนเราจะใช้วิธีว่า
เอาเงินลอยอ่ะกองโจรทุกอย่างรู้ว่าอีกเดือนนึงหลังจากงานสัก2วันเนี่ยคืนเงินได้หมด อะไรเงี้ยก็ทําไปก่อนเป็นทริคหรือวิธีหรือว่าตู้เลยขอดีลเดือนนึงอะไรเงี้ยปกได้ที่เดือนนึงนะแผ่นผลิตได้เดือนนึงผมขอ2วันขายแค่งานแฟทแล้วผมกําไรแน่ๆอะไรเงี้ยวิธีนี้มาหลายครั้งแล้วก็จะรอดแล้วยิ่งการทํากับหมูดักโตนี่ด้วยความเป็นน้องครับเขาก็จะคิดข้าวออกแบบไม่ได้แพงอะไรในยุคนั้นนะที่ผมทำกับเขาเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยเคยไปถ่าย MV ในห้างคาฟูตอนกลางคืนที่เขาปิดแล้วไปขอแอบเหรอไม่ครับไปขอซึ่งถือว่าพี่เข้าไปโดนฟังหนึ่งพูดแล้วก็ไม่กองโจรขโมยไงกองโจรไงมีเด็กคนนึงมันมีคำกองโจรยามมาดับไฟแล้วพี่ยามดับไฟแล้วโทรบอกไม่ใช่มันมีคำกองจอนอีกแบบนึงอยู่อ๋อไปกองจอนเองถูกคือปกติเนี่ยปกติถ้าเกิดไปขอเช่าเนี่ยมันต้อง 30,000 มันคือ 30,000 เราบอกว่าขอฟรีได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปเล่นคอนเสิร์ตให้อ๋อเป็นวิธีแบบนี้แหละธุรกิจเอาแรงงานเข้าแลกพวกผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่หน้าคาฟูมีป้าเข็นรถเข็นตามีเด็กเดินเกาะขาคาฟูสาขาไหนนะพระขนงครับโอ้โหอยู่ตรงไหนวะอ่อนนุชพี่อ่อนนุชอ่อนนุชเดี๋ยวข้าวอ่อนนุชก็อยู่ขวาอ่าแล้วละคือตอนแรกมันก็ดูแบบว่าทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้สวยตลาด CD ก็เลยยังขายได้แล้วมันมีปัญหามั้ยปัญหามันเริ่มมีขึ้นตอนไหนในการทำค่ายบริษัททำธุรกิจก็ชัดเจนนะว่า CD เริ่มขายไม่ได้มันเริ่มประมาณจะประมาณปีไหนนะสัก50ใช่มั้ย5ปีตั้งบริษัทมากี่ปีที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยประมาณ3ปีก็เริ่มมาละ3ปีอ่ะฮะเออเพราะมันเริ่มมีพวกแฟนพายก่อนที่จะมีปีสามก่อนที่จะมี YouTube อะไรพวกนี้มันจะมีพวกซีดีให้ปิดซีดีเถื่อนก่อนไปพันทิปอะไรอย่างนี้อย่างนั้นแฟนเนี่ยก็จะมีทีมแฟนพายมาเลยเก็บอันนี้จริงจริงครับเก็บบูธวันเดียวมีงานแฟนปีนี้ออกแล้วอย่างนี้เลยมันซื้อทุกอัลบั้มเลยแล้วเรารู้ไหมคนนี้คือแฟนพายแต่ไม่รู้แต่ได้ยินกระแสจากหูว่ามันมีไอ้ตัวเก็บก็เริ่มลำบากใช่ไหมลำบากครับแล้วพอธุรกิจมันเริ่มไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้แล้วมันมีการขัดแย้งมีปัญหากันอะไรแล้วเราผ่านพ้นในช่วงแบบนี้ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันเป็นเป้าที่เราตั้งไว้อีกแบบนึงว่าเราไม่ทำเพื่อเงินเราทำเพราะดุเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่เกี่ยวเรื่องเงินได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เสียตอนนี้ไงที่เป็นมอตโต้บริษัทอะไรนะถ้าสนุกถึงทำใช่ใช่ไหมประโยชน์อะไรเงี้ยเลยนะถ้าสนุกถึงทำแต่ต้องสนุกในภาวะที่มันไม่ได้แบบว่าต้องมาเพิ่มทุนตลอดเวลาอะไรนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับว่าถ้าทำได้ก็ทำสิไม่เป็นไรเราทำงานศิลปะไม่ได้โม้ซัวเอาเงินไปละลายเล่นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้แบบจะต้องมากัดฟันว่าเราต้องรวยให้ได้นะอะไรทั้งนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันมีผลเราจะเครียดเราตั้งเป้าไว้แบบนั้นแต่เงินเราตั้งเป้าอีกแบบว่าเราจะไม่เน้นเงินคือไม่ให้มันเจ๊งอ่ะแต่ว่าเราก็จะไม่มันเคยเจ๊งเลยบ่อยมันเคยโดนถ้านับว่าเป็นแบบเจ๊งเลยแบบเจ๊งเจ๊งแบบว่าพี่ตัวแดงโดนมีการแบบสมมติอย่างหนึ่งเนี้ยวิธีจะเจ๊งก็คือในวิธีการทำธุรกิจแบบเนี้ยคืออันนี้ไม่รู้ยากไปสำหรับเด็กๆหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราไปเอาเงินลอยมาทำก่อนใช่ไหมแล้วมันขายไม่ได้ตามเป้าอ่ะเราก็ต้องเอาเงินจากบริษัทไปจ่ายมีอยู่แล้วครับมีครับเพราะพอสักพักนึงพอซีดีมันขายไม่ได้ตามยอดเพราะว่าเวลาขายทั่วไปเนี้ยคิดเงินทีละ3เดือนครั้งนึงอะไรเงี้ยก่อนจะกลับมาแล้วก็เฮ้ยเราหมุนไม่ทันแล้วเราเริ่มรู้สึกแล้วจังหวะนั้นก็เลยมีทางอากูครับเรียกเขาไปคุยคนไทยพูดดีช่าบุญนะไม่เชิญครับไม่เชิญบุญมาดีนะกูโทรมาเองป่ะกูโทรมาป่ะหนึ่งเหรอนี่กูนะโทรมาเองป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแหมมาแล้วอาต่อยเลยนะเขาก็มีเลขาโทรมาอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะโทรไปทุกค่ายที่เป็นอินดี้แหละครับเพราะรู้สึกว่าอยากเล่นกับอินดี้อะไรเงี้ยสนุกอะแต่มีอยากทำอินดี้บ้างเปิดค่ายชื่อสนามหลวงก็เลยเข้าไปอยู่กับเขาใช่อยู่ยังไม่ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วอยู่สนามหลวงอยู่นี่สนามหลวงก็อยู่ของค่ายอ๋อสนามหลวงยังอยู่แต่เราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วตามคือจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงยุบโนเวลแล้วไปอยู่สนามหลวงแต่มันจะเป็นโนเวลสนามหลวงคือเป็นการจอยกันแต่ตอนเข้าไปอยู่กับค่ายบรรยากาศต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเป็นยังไงบ้างก็คือทางฝั่งก็ต้องแยกก่อนนะว่าทางฝั่งโนเบลเราก็จะผลิตภัณฑ์นี่แหละนะฮะส่วนสนามหลวงก็จะเป็นคนเอาไปโปรโมทคิดแผนแล้วก็เอาไปขายให้ก็จะแชร์กันในการที่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำกับเขาอยู่แล้วคงต้องมีขัดแย้งอะไรบางอย่างเราจะถามไหมพูดได้ไหมได้ครับไม่เป็นปัญหาครับก็สนุกจริงๆแล้วโดยส่วนตัวของคนที่ทำงานยุคนั้นของสนามหลวงเราแฮปปี้อยู่แล้วเราคุยกันสนุกไม่ได้อะไรแต่รู้สึกว่า
พอทำไปมั้งพอทำไปสักพักนึงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันก็ไปไหนไม่ได้มากกว่าเก่าแล้วรู้สึกว่าถ้ามันขายได้ในแค่นี้เหมือนกันเหมือนเดิมแหละเอาเข้าจริงแล้วไปขายกับค่าใหญ่หรือความเป็นอินดี้มันก็ยังขายได้เท่ากับที่เราเคยขายนี่คือไปกับมีแล้วไม่ได้ดีขึ้นอ่ะคือดีพอๆกับที่เราทำกันเองแต่ว่าต้องเสียอะไรบางอย่างให้เข้าไปด้วยก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาเป็นอินดี้เหมือนเดิมดีกว่าทุกวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นอินดี้เหมือนเดิมใช่ยอดขายที่ตั้งแต่เคยทำโนมอลเบลมานะชุดไหนที่อันดับหนึ่งพอเทรดหรอมึงยังไม่รู้เลยเฮ้ยทำบริษัทได้ไงวะฮอตเทรดป๊อปเทรดเนี่ยแหละครับจุดแรกยอดขายเท่าไหร่ฮะผมว่ามี 7,000 นะ 7,000 นี่คืออันดับหนึ่งซีรีส์อันดับหนึ่งของค่ายว่าใช่ครับโอ้โหคือถ้ากว้างก็กว้างสุดนะครับเพราะจริงๆตอนสนามหลวงนี่ข้อดีก็คือว่าป๊อปเทรดนี่กว้างก็ตอนสนามหลวงกว้างกว่าเก่านะผมว่าตอนโชคลงตาเนี่ยกว้างสุดแล้วมีทั้งซีดก็เปิดมากขึ้นเพราะว่าด้วยความเป็นสนามหลวงด้วยเนี่ยทุกวันนี้ยังมีโนมอลเบลอยู่ไหมฮะมีครับแล้วโนมอลเบลทำอะไรอยู่ครับทุกวันนี้โอ้มันนี้ต้องแยกเซกชันนะเป็นโนมอลเบลที่กรุงเทพโอ้โหสาขาพี่สาขาพี่สาขามันฟังดูเหมือนบริษัทใหญ่โตมากเลยนะมีสาขากรุงเทพแต่อีกสาขาหนึ่งอยู่ไหนฮะเชียงใหม่ครับอ๋อพี่นึกว่าอยู่ประมาณแบบเกาะอีบิซ่าไม่ใช่ครับโดยห้องอัดอะไรนี้ก็อยู่ที่บ้านคุณปอยที่สูงที่40คุณก็รับทั่วไปแล้วล่ะทีนี้คุณปอยก็จะรับงานนอกเบอร์เป็นห้องอัดด้วยนะก็มีทั้งศิลปินแกรมมงแกรมมี่อะไรก็คือเป็นกิจการห้องอัดด้วยห้องอัดนี่ก็เป็นเคชิโนวาเบลเลยหรือว่าไม่ใช่ครับแต่เป็นกิจการของค่ายด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันผสมกันอยู่ผมก็รับงานของเองด้วยแต่ว่าก็ยังผลิตงานในนามโนวาเบลอยู่ด้วยแล้วสาขาเชียงใหม่ทำอะไรครับก็เหมือนทำอยู่กรุงเทพเลยครับก็ทำกำลังจะมีศิลปินมีศิลปินที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ทำของผมด้วยผมก็ทำเวิร์กช็อปไปด้วยในนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันมีความแปลกอย่างใครอยู่ใกล้ตัวมานานๆมันจับออกเทปหมดเหรอจริงๆคุณเองไม่เห็นเคยได้ออกเลยวิ่งยังไม่นานน้องๆที่อยู่ที่บ้านหรือว่าแบบว่าน้องที่เคยทำงานด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันจับมาออกเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายนะครับผู้ชายเออแล้วเป็นผู้ชายล้วนเลยผู้ชายพี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าผู้ชายผู้ชายทำป้องกันตัวยังไงทุกวันนี้ก็คือพูดง่ายๆอินโดมอลเบลก็ยังผลิตศิลปินอยู่ใช่ไหมยังทำศิลปินใหม่ๆศิลปินแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเออเรานอกจากใกล้ชิดกับหนึ่งแล้วที่เราจะเอาเขามาทำคือเพลงต้องชอบผมต้องชอบก่อนผมก็เลือกเพลงต้องในแบบที่ผมชอบก่อนนะถ้าสมัยนี้นะครับถ้าอย่างวุฒิทันที่เชียงใหม่เนี้ยแล้วผมก็ได้เป็นคนพบว่าโอ้ยเด็กเชียงใหม่เองก็ไม่ธรรมดามีความทำเพลงเท่ๆเพราะๆคือโนเวลเนี่ยเพลงต้องเพราะก่อนผมรู้สึกนะว่าต้องเพราะชอบเพลงที่เพราะเออถามดีกว่าเพราะจริงๆช่วงแรกที่เปิดค่ายเนี่ยกำลังเฟื่องฟูเนี่ยมีเดโมมาเสนอได้เยอะเยอะมากแล้วหนึ่งจะเป็นคนคัดแล้วอยู่ดีหนึ่งก็คัดวงเฮ้ยวงนี้ไว้ชื่อ Morning Surfer เออฮะผมยกตัวใหญ่อย่าง Morning Surfer เขาน่าจะมีแฟนเพลงอยู่เพราะ Morning Surfer จุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนที่ถึงแบบมองเห็นหลายอย่างนะครับคืออันดับแรกเนี่ยผมพอฟังเพลงเขาแล้วเออที่ถามก็คือว่าน้องนี่เขาทำเดโมเนี่ยได้ไปเสนอค่ายเขาจะอ๋อนี่เขามองเห็นต้องสร้างเอกลักษณ์ก่อนครับต้องมี ID ต้องมีลายมือของตัวเองให้ได้ก่อนเราร้องเพลงสมมติเราแค่ร้องเพลงเนี่ยร้องให้เพราะเหมือนคนอื่นก็มันก็เท่านั้นอ่ะแต่ถ้าร้องในแบบวิธีตัวเองให้มันพอแล้วคนอื่นฟังอย่าร้องแล้วเหมือนใครอย่าทำเพลงแล้วมันเหมือนใครถ้าทำเสร็จแล้วลองเช็คมันเหมือนใครประวัติเหมือนซินดี้ฟูประวัติเหมือนบอดี้สแลมประวัติถ้าเหมือนหรือต้องเป็นเราต้องไม่ใช่บอดี้สแลมเบอร์สองเราต้องเป็นตัวเราเบอร์หนึ่งนี่คือข้อแรกคือหนึ่งต้องมีตัวตนชัดใช่ครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้เวลาคนทำเพลงก็จะมีแบบว่ามีต้นแบบเป็นไอดอลใช่ไหมก็จะมีเพลงล็อกแบบบอดี้สแลมเพลงล็อกแบบแคสเพลงแบบอย่าเป็นอย่างนั้นนี่เป็นสาเหตุที่วงการดนตรีไม่ค่อยไปเท่าที่ควรจะไปเพราะว่าเราอยากติดค่านิยมของการแบบเหมือนเอาอยากให้เหมือนที่สุดอ่ะสมัยก่อนเพลงไทยเราใครที่แกะเหมือนเพลงฝรั่งมากที่สุดนั่นคือเก่งนั่นคือค่านิยมที่มาตั้งแต่รุ่นพ่อเลยมันก็ติดมาตอนนี้คือใครอยากออกอะไรเราต้องหาที่เรียนแบบพอเรียนแบบเหมือนแล้วถือว่าเก่งแล้วแล้วก็ขายได้ด้วยทุกคนก็ฟังซึ่งมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันจะจำเจไปหมดมันจะไม่มีความยูนิคเกิดขึ้นก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนไอ้คนนี้เหมือนคนนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดดเด่นมาแบบที่หนึ่งมองหาข้อที่หนึ่งเลยคือต้องมีตัวตนเด่นชัดม
ีลายเซ็นเป็นของตัวเองมีอยู่ช่วงนึงเป็นกรรมการไปประกวดร้องเพลงแล้วผมก็เป็นกรรมการอย่างผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ2แบบผู้หญิงก็จะมี2แบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีเอาปังสั่งมาละมันก็เป็นพี่ตูนละเดี๋ยวก็จะเป็นดาไอโดฟินเดี๋ยวก็จะเป็นลูลาเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ย30 40คนเนี่ยมันร้องกันแค่อยู่แค่4แบบเนี่ยมันก็เลยไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาใช่มั้ยเราก็ดูไปก็เออนี่ก็ได้เท่าคนนั้นใช่จะภูมิใจทำไมครับถ้าต้องเหมือนคนอื่นถูกมั้ยคือชีวิตมันมีชีวิตเดียวครับแม้แต่ในมือเรายังไม่เหมือนคนอื่นเลยมันคือเพลงมันเป็นงานศิลปะนะสำหรับผมก็รู้สึกได้ไม่ว่าแขนงไหนนะครับข้อดีของมันคือเราตายไปมันยังอยู่แต่ถ้าเราทำงานเกษียณเป็นแบบพนักงานบัญชีโน่นนี่ตายไปก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เนี้ยเราอาจจะกินได้น้อยหน่อยข้าวเราจะได้ข้าวที่จานเล็กลงแต่มันอยู่ทนกว่าชีวิตเราอีกข้อดีของงานศิลปะแบบเนี้ยแล้วทำไมเราจะอยากทำเหมือนคนอื่นทำไมนะก็ทำไปสิชีวิตมีชีวิตเดียวนะกลับมาที่มอนิเซอร์เบอร์ผมรู้สึกว่าเอกลักษณ์ของมอร์นิ่งเนี่ยคืออย่างไอ้กล้วยมือเบรกเนี่ยเหมือนติดยาบ้าอยู่ตลอดเวลาเวลาขึ้นเวทีเนี่ยยับเวียนแบบไม่เหมือนคนอ่ะพี่ไม่เหมือนคนเล่นแบบนี้ชมคณะนี้ชมนี้ชมนี้ชื่อชมมันมีพลังมากนั่นคือผมเคยคุยกับนอนะครับว่าไอ้เนี่ยเวียนแต่มันยังเก็บกรุ๊ปมือเบรกเนี่ยสำคัญเรื่องกรุ๊ปแต่เจอผมดูกันมาเยอะนะครับกับนอนะบางคนเนี่ยเวียนเอาแอปช่างอย่างเดียวแต่เล่นให้ท่าเล่นปัดตีเล่นเราฟังกันออกไงครับเน้นท่าใช่ฮะแต่เนี่ยมันทีมกรุ๊ปใช่ไอ้นี่มันแสดงว่ามันมีวินัยในการทำงานและเด็กพวกนี้คือแต่ก่อนชื่อวงรวยกุ้งคือมันทำเดโมเนี่ยครับ4เพลงตอนที่ฟังตอนแรกเฮ้ยนี่เด็กม.4 ม.5คือนักเรียนมันทำกันขนาดนี้แล้วคืออ๋อแสดงว่ามันหัวมันก้าวหน้าผมรู้สึกว่าพวกเนี้ยมันน่าสนใจก็เลยทำคือทุกวันนี้มีคนบอกว่ามอร์นิ่งเนี่ยทำเพลงออกมาเร็วไป10ปีคือถ้ามาออกช่วงนี้เนี่ยสู้ได้หมดเลยมีอะไรอีกไหมที่สมมติว่าเวลาหนึ่งสะดุดในเดโมหรือแค่ก็หาข้อนี้เลยหาข้อว่าคนที่จะนำเพลงมาเสนอค่ายเนี่ยจะต้องเป็นความเป็นตัวของตัวเองต้องเพราะสองข้อนี้ก็อยู่แล้วใช่ไหมเพราะเท่มีลายมือเนี่ยครับประมาณนี้ครับถ้าอย่างผมชอบนะชอบแบบนั้นแล้วก็การทำงานด้วยนะผมรู้สึกว่าถ้าทำงานแล้วแบบสบายใจที่จะทำอะไรเงี้ยเพราะคือคนเราคุยกันเดี๋ยวก็จะรู้สึกเองว่าคนนี้ทำงานแล้วสบายใจที่จะทำด้วยกันไปทุกวันนี้หนึ่งจะชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นแต่ศิลปินเชียงภาคเหนือทุกวันครับปล่อยได้มีโอกาสไปช่วยคัดเลือกหรือว่าปล่อยให้หนึ่งเลยครับก็มีครับผมก็เสนอหนึ่งไปก็มีบางฮาร์โมนิก้าสไลซ์นี่เขานะครับฮาร์โมนิก้าสไลซ์ที่ผมก็ไปเห็นมาก็ลากเข้ามายังมีแปลว่ายังมีน้องๆเด็กๆที่กำลังน่าสนใจแล้วกำลังจะทำเพลงกับค่ายโนมอร์เบลอีกมีครับกำลังจะออกอีกก็มีใช่แล้วทุกวันนี้ค่ายอยู่รอดได้ยังไงในสภาพธุรกิจแบบนี้ครับก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมันครับคืออันนี้ผมเขียนไว้ว่าปีนี้ผมออกเบลเตอร์4ใช่ไหมครับในงานแฟตกับงานเดี่ยวตัวเองซิปเปอร์วันเซลฟ์นะครับข้อที่หนึ่งคือค่ามาสเตอร์สมมติของผมเองผมอัดเองเล่นเองแต่งเองคือทำเองไม่เองคือสำเร็จมาสเตอร์ด้วยตนเองได้เหลือแค่เล็กๆน้อยคือนักร้องเพราะซิปเปอร์วันไม่ค่อยร้องก็พูดง่ายๆลงทุนน้อยใช่มีมาลงทุนน้อยเราก็ต้องรู้ว่าจะต้องตัดคอสตรงไหนไปแล้วถ้าขายแค่นี้มันพอได้แค่ไหนทุกวันนี้แพ็กเกจยังสวยอยู่ไหมครับวันสวยไหมครับสวยไหมครับสวยอยู่ครับนี่ครับโดยเจ๊ผู้หญิงขนาดอ๋อคนนี้เป็นคนขนาดขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่งานของเราเองแหละเราจะไปทำให้มันเอางี้ทุกวันนี้ขายเราขายได้ไหมในการทำเป็นค่ายมันอยู่รอดได้ด้วยอะไรเออหลายๆคนบอกว่าทุกวันนี้ซีดีมันขายไม่ได้ถูกป่ะใช่โหลดเพลงก็ตังมาบ้างไม่มาบ้างถูกป่ะมันต้องอยู่รอดได้ด้วยการแสดงงานตามร้านเหล้าขายโชว์ขายคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ในโนมอร์เบลในสถานะมันอินดี้มากใช่ไหมพวกวงน้องๆก็ใหม่ๆมากๆอย่างเงี้ยอาจจะการขายโชว์ขายอะไรลำบากก็ความอยู่รอดทางธุรกิจของค่ายเพลงอินดี้อย่างโนมอร์เบลอยู่ที่ไหนถ้าตอนนี้ก็เรากำลังจะเริ่มเป็นวิธีนั้นแล้วครับเราก็จะขายโชว์แล้วเราก็จะมีทีมงานที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเข้ามาแต่เราก็ใช้คนน้อยที่สุดก็คืออาจจะมีพี่อีกคนนึงที่เป็นคนที่ส่งเพลงในเครื่องวิทยุแล้วเราก็จะทำเอ็มวีที่มันราคาประหยัดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นไอเดียที่ดีอ่ะผมเชื่อว่าภาพคุณภาพภาพมันสู้กันได้แล้วอย่างนี้อยู่ที่ไอเดียคืออย่างน้องเนี่ยก็เป็นนักเอกเอ็มวีด้วยป่ะมันไม่เป็นนักแบบปกนักแบบปกนักแบบปกคือถ้าเกิดเป็นแบบว่าวิธีการปกติเนี่ยเขาก็ต้องไปหาแคสติ้งต้องไปติดต่อโมเดลลิ่งไอ้น้องคนนี้อาจจะค่าตัวสัก15,000
ไอ้นี่คือไปเอานักเรียนแล้วเปลี่ยนจากไหนมาไม่รู้เอาไปล่ามาแล้วถ่ายผมไหมน้องฟรีใครไปเจอใครไปเจอผมแม่แม่คุยกันว่าเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็อยากมีกิจกรรมพอดีแล้วก็เออเรากำลังจะทำอัลบั้มเราอยากได้ขายเอาอะเราก็เลี้ยงซุกี้ไทยๆอ่าเขาแฮปปี้นี่เราเอาซีดีให้เขาเลยนี่ก็คืออยู่ในขั้นตอนการทำต้นทุนให้ทุกการลดต้นทุนลดต้นทุนลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปเพิ่มตรงเรื่องอย่างมุดห้องโหห้องงานหนึ่งทำเองได้ก็ไม่ต้องถือว่าเป็นการลงทุนอะไรใช่ไหมคือลดการลงทุนแต่ว่าคุณภาพต้องดีนะครับใช่ใช่ยังขายไอเดียมากกว่าขายไอเดียให้มากกว่าเงินMV ผมตัวนึงไปถ่ายที่ดอยอ่างคางหนึ่งถ่ายเองตลอดเขียนสตอรี่บอร์ดเองปึ้งๆสมมาตรไทยฮิรันย์กันเลยครับออกมาเป็นหยาดนภาลัยถ้ามีภายเลยเก็บมาไว้ให้หยาดนภาลัยสัญญาสัญญาสายลมเดี๋ยวได้ฟังครับได้ฟังยังไม่ออกเหรอออกแล้วเขาเป็นหลายปีแล้วเป็นบาดแผลผมมาโดนวันนี้ชื่อเพลงอะไรฮะเพลงสายลมครับใครได้ดูไหมเออได้ดูอยู่แล้วใหญ่แล้วได้ผิดไปยังไงคนหนึ่งหาเข้าไปเดินอยู่บนรถต้นทุนรถต้นทุนสวยกองพังมาด้วยหายด้วยแล้วไม่หายก็แปลว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกยอดขายได้จริงๆใช่ไหมฮะซีดีเอาหวังไม่ได้เป็นความโชว์ครับเศร้าแล้วดนตรีมาคือสำหรับผมนะผมเลยจุดที่ไม่เข้าใจแบบนั้นมาแล้วเราทำความเข้าใจกับมันยังไงในเมื่อเราเป็นคนทำงานศิลปะบอกว่าช่วงงานออกไปขายไม่ได้ไม่มีคนฟังอะไรช่วงแรกเรารู้สึกว่าเราโดนขโมยเราจะรู้สึกว่าทำมาตั้งเหนื่อยขนาดนี้ตั้งใจทำขนาดนี้สุดท้ายก็เอาไปฟังฟรีกันมันเหมือนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปแจกฟรีเขาอะเราจะรู้สึกว่าเราโดนละเมิดแต่พอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยพอเราเริ่มเห็นวัฒนธรรมเราเริ่มเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นเราจะรู้สึกว่าจริงๆคนฟังไม่ได้เป็นคนผิดนะคนฟังไม่ได้ตั้งใจจะโกงเราแต่ระบบมันเปลี่ยนไปคนฟังก็ตามไปตามระบบที่มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองตอนนี้ถ้ามีใครมาแบบว่ามาบ่นผมก็แบบพี่เทปพี่ถี่เนี่ยคือผมเกลียดจังเลยอ่ะพวกแบบก๊อปเพลงฟรีอะไรเงี้ยผมจะบอกเขาว่าน้องจริงๆแล้วอ่ะเงินมันแค่เปลี่ยนที่เท่านั้นเองแต่ก่อนเงินมันอยู่ที่ซีตัวซีดีตอนนี้เงินย้ายจากซีดีไปอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งทุกวันนี้ทุกคนยังเข้าใจกันอยู่ว่ามันย้ายไปอยู่ที่งานโชว์ซึ่งสำหรับผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยขนาดนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้าของเราที่จะจ่ายตังค์เราไม่ใช่คนฟังแต่เป็นสปอนเซอร์แต่เป็นคนที่จะมาซื้อ buy product ของเราไม่ใช่ product นะครับซื้อ buy product เพลงเนี่ยถือว่าเป็น product เราซื้อว่าเป็นตัวเราใช่ไหมใช่ครับเราเพลงไปแปลงเป็นอะไรอีกแบบนึงซึ่งคนจะมีคนซื้อได้อย่างเช่นทำแบรนดิ้งของศิลปินให้เป็นที่นิยมมากพอคนก็จะมาทำให้เราไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้เงินก็จะมาจากสปอนเซอร์เลยคนฟังไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนี่คือแนวทางที่การอยู่รอดของมาเบลได้ตอนนี้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมก็ด้วยแต่คือเมื่อกี้คือพูดภาพรวมว่าจริงๆแล้วคนผิดไม่ใช่คนฟังหรอกโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะเราก็ต้องปรับตัวตามให้ทันก็ยังทำเพลงกันอยู่ต่อไปแต่ไม่ได้ความนั่นนะรายได้ก็ไม่ได้อยู่กับปอยบอกแล้วใช่ไหมรายได้มันย้ายว่ามันทีมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะคือคนที่อยากทำเพลงเนี่ยก็ต้องทำเงินเสริมไปเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่อันเนี้ยเราก็อยากให้มันแบบถึงขั้นต้องมาขูดมาจากงานชีวิตประจำวันผมอย่างปอยเองก็ต้องทำงานด้านอื่นไปด้วยแต่เราก็ยังสนุกที่จะทำเพลงในค่ายของเราเนี่ยก็ไงมันยังมีฟังก์ชันอื่นในการทำเกี่ยวกับเพลงเนี่ยที่ทำให้มีรายได้อยู่ในนั้นด้วยผมก็ทำเบื้องหลังไปละอะไรเงี้ยครับก็ยังมีอยู่พอเรามีห้องอัดให้เช่าอะไรมันก็จะมีอยู่ในลักษณะนี้อยู่ซึ่งหนึ่งในงานของค่ายที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือทำเพลงให้รายการโทรทัศน์ใช่ไหมเนวิเกเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับต้องทำออกทุกอาทิตย์เลยป่ะครับแล้วแต่มันคือเป็นรายการที่ออกทุกวันหยุดนะครับตอนเลิกครับดังนั้นถ้าวันหยุดไหนมันอยู่ที่ว่าหยุดเดือนไหนมีแค่ไหนครับมันจะแล้วก็จะเป็นมีโจทย์ว่าบางครั้งอาจจะเป็นใช้เพลงเดิมด้วยฉะนั้นจริงๆเฉลี่ยต่อปีก็จะนำประมาณ12เพลงนะครับยกเว้นบางปีที่จะเยอะหน่อยก็แล้วแต่ติ๊กนะครับแล้วแต่ติ๊กแล้วยากไหมฮะต้องทำเพลง12เพลงสมมติว่าก็แปลว่าเดือนหนึ่งต่อหนึ่งเพลงคือต้องผลิตเพลงให้เขาแรกๆ
ที่แรกยากครับทั้งสองคนก็ดูเป็นคนผจญภัยมากเลยนะดูเป็นคนผจญภัยหน้าตาคล้ายๆพี่ติ๊กด้วยสุดาพรเราทำวิธีการแต่งเพลงให้รายการโทรทัศน์นี่ทำยังไงขอโมนิดนึงได้ไหมติ๊กเจษฎาพรเคยมาซ่อมห้องน้ำให้ออฟฟิศเราไปแล้วซ่อมห้องน้ำมันเคยมาซ่อมซ่วมให้หนึ่งมาแล้วพี่ที่ไหนครับอันนี้ที่ไหนที่โนเบลที่บ้านหนึ่งโกงโนเบลซ่อมอะไรเงี้ยเหรอพระเอกจริงนะแล้วมันเป็นคนดีจริงๆมันก็จะย้อนออกมาเขาเป็นคนจริงๆง่ายสบายอะไรเงี้ยคุยกันง่ายแล้วก่อนหน้าที่จะมีติ๊กหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับห้องน้ำเหมือนกันฮะมันเพิ่มพังครับมันน้องผู้หญิงเข้าแล้วมันพังผู้หญิงน้ำหนักเยอะอยู่ยังไงวะถ้าห้องน้ำมันเสียแล้วอยู่ที่มันจะเป็นคนเคิร์ฟแบบเนี้ยโอ้โหใช้กระโถนกว้างทุกอย่างไม่ต้องเนี้ยทุกอย่างไม่ต้องจะพอใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยเดชบุญติ๊กมาพอดีติ๊กมาคุยงานแล้วขอเข้าห้องน้ำเปิดไปเฮ้ยแล้วเดินมาบอกไม่ใช่แล้วพี่ติ๊กเดินไปถึงห้องน้ำโดนมาแบบเปิดมาโอ้โหติ๊กเดินมาบอกพี่เครื่องมืออะไรของผมเดี๋ยวผมไปซ่อมให้นี่เลยอย่างทำงานใช่ครับคืออย่างทำงานพอเป็นคนง่ายๆแบบเนี้ยดังนั้นเวลามาบางทีมันก็มาง่ายๆไวๆเลยนะขอ3วันพี่ผมเพิ่งไปลุยป่าชนช้างโน่นนี่มาขอเนี่ยโจทย์เป็นแบบนี้เอาเลย3วันโหทั้งหมดเนี่ยนะบ้าแล้วทั้งรายการ1ชั่วโมงใช่มั้ยมันจะมีตอนว่าผมอยากได้เพลงประมาณเนี้ยแล้วก็จะส่งมาว่าเรื่องเนี่ยจากพูดเรื่องเนี้ยมันไปเจออย่างนี้มาเนี่ยผมก็จะทําเมโลดี้ขึ้นมาไกด์โน่นนี่แล้วก็ก็ส่งไปบอยลุยส่งเช็คผมเขียนเนื้อเสร็จก็ส่งให้ติ๊กดูว่าตรงมั้ยก็จะมีบางทีที่เขียนมันบอกขอ3วันผมเขียนให้เลยครึ่งวันเอาเสร็จส่งไปพี่ครับตรงมากเลยพี่ผมชอบแต่ว่าผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้แล้ว หายไป1หายไป1วันหายไป1วันสรุปคือหายไป1วันพี่เขียนให้ใหม่ได้ไหมครับจัดให้มาใหม่ครึ่งวันพี่ครับผมว่าดนตรีมันเร็วไปครับพี่ขอช้าๆหน่อยกลับไปรื้อใหม่หมดดึงกลับไปโน่นใหม่โป๊ะแตกก็ทำไปได้มันทำงานยังไงทำรายการโทรทัศน์ในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนเดินป่าเคยไหมชอบเดินป่ากันไหมปอยนี่ไม่แน่นอนไอ้นี่เราจะได้ชอบลายภาพที่บวกอะไรเงี้ยแล้วเรานึกบรรยากาศยังไงในหรือเราดูรายการเขาเขามีเทปให้ดูไหมมีฟุตเทจเราก็ดูแล้วก็ดูมันอย่างอารมณ์แล้วก็สร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรในการสร้างนี่ก็ส่งมาเลยส่งมาให้ดูเป็น MP4 อะไรก็ว่าไปมาถึงวันนี้แล้วนะ11ปีตั้งแต่45มาถึงปี16พอเท่าแล้วผมกินก็ครบ10ปีแล้วที่แล้วในการทำ No More Well มาเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นคิดถูกมากๆเลยที่เราได้ทำมาถึงวันนี้ความรู้สึกเจออะไรในการ10ปีที่ผ่านมาแล้วความรู้สึกที่ได้ถ้าทุกวันนี้ยังไม่เลิกใช่ไหมยังไม่เลิกครับแสดงว่าต้องเจออะไรที่แบบเป็นพลังให้เราสามารถยังทำค่ายต่อไปได้ก็คือคนฟังนั่นแหละสำหรับผมนะคนฟังเวลาที่เขาเดินมาบอกเราอะว่าเพลงที่เราทำเนี่ยมันมีผลอะไรกับชีวิตเขาบ้างซึ่งบางโมเมนต์บางผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขามันน่าตกใจมันคาดไม่ถึงขนาดมากมายจนเรารู้สึกว่าแบบเรากลายเป็นคนที่มีผลกระทบกับชีวิตคนอื่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ประกอบกับว่าทุกคนก็จะเหมือนค่อยคือบังคับอะเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะทำใหม่สักทีรออยู่นะ อะไรเงี้ยครับพี่ผมว่าคนฟังนี่แหละครับเป็นคีย์ที่ทำให้ทุกอย่างอยู่ที่ยังทำให้มีปีที่11 12 30 45ต่อไปใช่ของหนึ่งนะครับก็คงเหมือนกันครับอย่างผมที่มันมีโมเมนต์บางอันที่รู้สึกอินเทนนะก็คือเมื่อว่าผมกำลังเก็บสต็อกโน่นนี่มานั่งดูที่นี่เราทำอะไรกันไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะก็นั่งดูถ้าวันนั้นเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเงี้ยอีกหน่อยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะทำอะไรต่อไปคือคนเราบางผมเจอมาเยอะนะบางคนที่แบบกลัวไม่กล้าเริ่มตั้งแต่ว่าจะทำอะไรรู้สึกว่ายังไม่ดีเลยยังไม่ดีเลยถ้าคุณคิดว่าไม่ดีแล้วคุณก็ไม่เริ่มสักทีมันก็จะอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าคุณคิดว่าไอ้อัลบั้มแรกออกมาคุณทำเดี่ยวคุณอะไรก็แล้วแต่มันห่วยมากในวันที่เรากลับมองกลับไปเนี่ยแต่ถ้าไม่มีไอ้หวยนั่นแหละวันนี้เราก็ไม่พัฒนาตัวเองมาถึงขั้นนี้หรอกแล้วเราก็ได้งานตั้งแต่ความรู้สึกว่าความห่วยของทีมมันมองยากเพราะว่าแปลว่าไม่ดีมันก็ไม่จริงหรอกในความรู้สึกผมว่านะนะบางอย่างเราบางเพลงเรามากลับมาฟังว่างานที่มันดิบมากๆเนี่ยทำไมมันมีเสน่ห์ทำไมมีเสน่ห์จังเสน่ห์กว่าเพลงที่มันเคลียร์มากๆในสมัยที่เราอยากจะทำตอนนี้ได้ซ้ำไปแล้วมานั่งเก็บสต็อกโน่นนี่แล้วนี่มันปาไปตั้งเกือบ50ชุดแล้วครับที่เราทำแล้วก็กลับมานั่งเปิดแต่ละแผ่นฟังดูมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นหมุดปักช่วงเวลาในอดีตตั้งแต่ว่าเราเคยนั่งอยู่กับใครนั่งกำลังทำเพลงวงนี้ทะเลาะกับใครอะไรเงี้ย
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำครับชอบผมว่าปัญหาของคนเริ่มต้นที่สุดก่อนที่จะทำไม่ว่าจะทำเพจหรือทำค่ายก็ตามก็คือกลัวมันออกมาไม่ดีอย่างต่างเพจก็กลัวไม่เพาะก็เลยไม่แต่งซะเลยแต่งไม่เสร็จสักทีทำค่ายก็คือแบบไม่รู้จะเจออะไรกลัวเจ๊งกลัวเจ๊งกลัวเจ๊งก็เลยไม่ทำดีกว่าจะได้ไม่จะได้ไม่เจ๊งอยากให้ดูหนึ่งตัวอย่างครับก่อนที่จะทำค่ายเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งกินข้าววันละกี่มื้อครับกินข้าวเยอะกับน้อยที่จะไปถามเขาว่าเรื่องเจ๊งหรือเปล่าพูดถึงความไม่กลัวพูดถึงความไม่กลัวของมันพี่ครับก่อนที่จะทำค่ายตอนที่ร้องกันอยู่ตามผับเนี่ยหนึ่งนี่เป็นคนชีวิตเด็กเคร่งที่สุดคนหนึ่งนี่ชมเอ้ยจริงผมวันวันไม่ทำอะไรเลยนะเล่นเกมเพลงหนึ่งเล่น ICQ จีบหญิงกินมาม่าหน้าของตกเย็นก็ไปร้องเพลงได้เงินมา200บาทซื้อมาม่ากลับไปจีบหญิงเล่นเกมเพลงต่อ2ปีชีวิตไม่มีสาระอะไรเลยแล้วอยู่ดีลุกขึ้นมาทำค่ายไอ้หนึ่งเป็นคนที่มีแบบมีพลังแบบผิดมนุษย์มากที่สุดคนหนึ่งมันทำชุด Defense ใช่ไหม36เพลงทำคนเดียวแป๊บเดียวเสร็จคือถ้าเกิดมันมีความกล้าขึ้นมาอยู่ดีสิ่งที่มันไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราชนะแค่พลิกวัดพลิกนิดเดียวอ่ะขอให้กล้าขอให้รู้สึกว่าแบบกูจะทำต่อให้ผลมันออกมาไม่ดีอ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้อันนี้คือสิ่งที่ปอยเห็นในตัวหนึ่งว่าเป็นข้อดีของเพื่อนคิดแล้วหนึ่งเห็นอะไรในตัวปอยโอ้เยอะมากเลยครับ10ปีเยอะมากเลยถ้าคณะฟังได้10ปีจริงๆเกิน10นะ20กว่าปีอ่ะคือข้อหนึ่งคือเขาเป็นคนใจเย็นผมไม่เคยเห็นเขาโมโหอะไรเลยนะผมก็ยังมีโมโหบ้างบางทีแบบว่าบางทีก็ดุเด็กอะไรเงี้ยด้วยความที่เราต้องดูแลเขามันก็มีบางส่วนที่ต้องพูดแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นแบบคือเป็นคนคอใจเย็นเนี่ยผมว่าความมีเหตุผลเขาก็จะสูงขึ้นเขาอาจจะในยุคแรกๆเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างหลังกว่าในการที่จะเข้าไปบู๊อย่างผมกับปีอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเป็นคนที่สนับสนุนคือมันต้องมีคือในทีมงานเนี่ยมันจะต้องมีคนแบบปอยเนี่ยครับผมว่าถ้าถ่ายคนอย่างเขาเนี่ยมันจะลำบากมากเลยเขาจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนนี่แหละเป็นหน่วยซัพพอร์ตนี่แหละทำให้มันไปแล้วเราก็ยังคุยกันว่าหันมาเขาก็ไม่เคยมานั่งแบบไม่ทำละไม่อะไรเงี้ยแต่เขายังมองว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราได้ทำสุดท้ายเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปเราได้นะชีวิตนึงถ้าเราขาดตรงนี้เราก็ตู้จากตรงนี้จริงจริงเป็นวิธีคิดมาจากเขานะในความรู้สึกผมและการคบกันมาก็เป็นโดยบังเอิญที่เป็นคนระบุคลิกแบบนี้ซึ่งมันได้ความตรงนี้มาเลยสามารถทำให้ยังมีค่ายอยู่กันมาได้10ปีนะคนหนึ่งลุยกล้าทำใช่ไหมโดยมีปอยคอยดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันไหมทะเลาะกันรุนแรงที่สุดไม่มีเลยมีแบบว่าเถียงเรื่องงานอย่างเช่นเคยมีเอาแก้วเควี้ยงมันคุยคนอื่นแล้วผมไปห้ามปอยมึงอย่างนี้ทีมทีวีนี่มาได้มันมีกับคนอื่นแล้วผมไปห้ามเขาแต่ไม่เคยทำกับปอยผมมีผมเคยร้องไห้นะผมเคยร้องไห้กับเขาอะไรเงี้ยมันจะมีวันนึงที่ผมคือผมพักที่สาธรรมนมเบลที่นี่ที่กรุงเทพแล้วผมจะย้ายไปอยู่สมุยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนไปยกไอ้แผ่นป้ายโลโก้ไปแปะที่บ้านเขาที่ห้องอัดเขาติดไฟเองเรียบร้อยผมนั่งคือจะได้มีค่ายต่อมาโดนตบมันตบหน้าตัวเองครับโอ้โหอ๋อเป็นวันที่หนึ่งเขาแท้อยากจะเลิกแล้วใช่แต่ปล่อยก็ถอยเลยบางอย่างนะไม่ได้บอกเพื่อนว่าอย่าเลิกเลยแต่ทำด้วยวิธีนี้ยกป้ายไฟไปเลยไปติดนะติดหน้าห้องแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เขาดูไม่ผมไม่เห็นเองผมว่าพัวเลยมันโดนตบพัวเลยก็มาเลยยังทำให้โนมอเบลยังแข็งแรงอยู่ไหมใช่ครับก็เราก็ยังทำอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับเรายังสนุกที่จะทำถ้าเราสนุกหุ้นส่วนทุกคนก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราที่ดีนะทุกวันนี้ก็ยังสนุกที่จะทำอยู่ถูกไหมยังถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องรายได้เพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยถ้าจะเปิดค่ายอยากจะทำเพลงอย่าไปคิดแล้วเออแต่ก็ทำให้ดีนะค่อยช้าๆไม่ต้องเร่งเออไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนที่จะมีชื่อเสียงไม่ต้องรีบร้อนที่จะคิดถึงรายได้มันต้องเริ่มต้นจากงานที่บริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วตั้งใจกับมันจริงๆมีความสุขกับระหว่างทางดีกว่าไม่ต้องไปมองหรอกครับยอดเขาอะไรเงี้ยมองว่าเราเดินทางกับใครแต่เราแฮปปี้ที่ก็จะเดินทางเขาหรือเปล่าต้องค่อยๆไปนี่มันเนวิเกเตอร์เลยมีอะไรจะบอกกับน้องๆไหมที่ยังเป็นอยากเป็นศิลปินอยากเป็นขับถ่ายละอยากเป็นศิลปินอยากเปิดค่ายเพลงไม่ได้อยากไปเลยอยากเขียนหนังสือ
อยากทำหนังอยากมีความฝันมีอะไรมีอะไรจะบอกกับน้องๆถ้าจะบอกได้ประโยคนึงขอให้เริ่มด้วยความรักถ้าเรารักในสิ่งนั้นเนี่ยอุปสรรคมันจะเป็นเรื่องรองหมดเลยแต่ถ้าเริ่มด้วยอยากดังอยากรวยอยากมีหญิงอยากอะไรเงี้ยอุปสรรคมันจะชนะเราได้ในวันนึงเสมอแต่เราก็จะมีหญิงนะคือขอให้เริ่มด้วยความรักก่อนและพวกนั้นจะตามมาชนะเริ่มต้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักสำหรับผมเนี่ยนะผมไม่เคยพูดนะแต่ว่าผมรู้ว่าหนึ่งรู้ความรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่ผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมผมถึงยังร้องเพลงยังทำค่ายอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากวันที่ผมเล่นร้องเพลงกับมันหน้าห้องนั่นแหละตอนที่อยู่มัธยมนั่นแหละเมื่อ20กว่าปีที่แล้วภาพนั้นมันยังอยู่ในหัวผมเสมอทุกครั้งที่ขึ้นเวทีกับหนึ่งเนี่ยความรู้สึกตอนม .6 จะกลับมาเสมอเหมือนแบบจะคนดูมากคนดูน้อยงานใหญ่งานเล็กอะไรเงี้ยไม่สำคัญเพราะอย่างน้อยเราได้เล่นกับเพื่อนเหมือนตอนที่อยู่หน้าห้องตอนที่พี่ออกทวายไลท์เนี่ยผมยังคันบอร์ดเลยเฮ้ยเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเมื่อไม่นานนี้เรายังเล่นกันอยู่หน้าห้องอยู่เลยอยู่ดีมาอยู่ช่อง3แล้วเว้ยมันเป็นความรู้สึกที่ยังสามารถผลักดันผมไปได้ตลอดเวลาเพราะอย่างน้อยผมก็ยังได้เล่นดนตรีกับเพื่อนรักปล่อยก็คือรักในเสียงเพลงที่จะร้องรักที่จะได้เล่นกับเพื่อนใช่มันเป็นความอะไรนะซับซึ้งใจระหว่างเพื่อนมันผลักดันให้เราเดินต่อไปได้หนึ่งนะครับอยากจะบอกอะไรน้องๆที่อยากจะทำงานก็คงเหมือนปล่อยครับคือเริ่มจากความรักก่อนนะรักที่จะทำอะไรเงี้ยครับอาจจะทำจากเล็กๆผมเชื่อเรื่องว่าช้าๆก็ได้แต่ว่าทำในสิ่งที่รักชีวิตหนึ่งลองคงเลือกสิ่งที่รักที่จะทำมาไม่กี่อย่างหรอกนะฮะแล้วหาให้เจอแล้วก็ทำก็ไม่ว่าเป็นงานศิลปะด้านไหนนะสมมติว่าเป็นงานศิลปะเพลงเขียนหนังสือหรืออะไรแล้วแต่ถ้าเราเริ่มจากความรักมันก่อนแล้วก็มันจะมีคำตอบกลับมาเองอ่ะมันไม่จำเป็นต้องดังหรืออะไรอย่างนี้หรอกมันจะเป็นแค่ได้เริ่มทำอ่ะเราแฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆป่ะเราแฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆอ๋อแล้วชีวิตมนุษย์ลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าตายไปวันนี้ที่ทำมาก่อนหน้านี้ถ้าเราเริ่มเพราะความรักความสนุกความสุขไม่เป็นไรละไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมันก็มีงานใช่ที่เป็นฝีมือที่เป็นฝีมือของเราจริงๆที่เราทำมันด้วยความตั้งใจด้วยความรักจริงๆใช่มั้ยแม้ว่ามันจะประสบอะไรหรือไม่ก็ตามแต่เราก็ยังได้มีของเราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้เมื่อเราจากไปแล้วผมว่าถ้าเรารักมันมากพอมันจะไม่ทำให้เราท้อถอยมันจะไม่ทำให้เราเลิกถ้าคุณทำแล้วเลิกแสดงว่าคุณยังรักมันมากพอก็ไม่เป็นไรไปทำสิ่งที่คุณรักมากกว่าดีกว่าเคยฟังคนนี้มาเรื่องนี้เหมือนกันว่าการทำอะไรก็อย่างมันเหมือนจีบผู้หญิงอะคือถ้ารักมากพอก็จะแบบทุ่มเททุกอย่างให้กับเขาอยากทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมก็จะใส่ตัวเราเองลงไปเต็มที่อะไรแต่อันนึงที่หนึ่งกับบอยบอกก็คือที่พูดไว้แล้วก็ดีมากก็คือว่าในเมื่อเราใส่ความรักใส่ความเป็นตัวเราเองลงไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงชื่อเสียงไม่ได้คิดถึงเงินทองไม่ได้คิดถึงรายได้งานน่ะที่เมื่อเราตายไปแล้วอ่ะมันจะเป็นงานที่ส่งคุณค่าเพราะมันเป็นงานที่ถูกทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจด้วยความรักของเราใช่ไหมมันไม่มีเรื่องการพาณิชย์เข้าไปปะปนมันบริสุทธิ์กว่าผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่างานพวกนี้วันหนึ่งอ่ะมันไม่หายหรอกมันต้องมีคนมาเจอมันมีศิลปินในโลกนี้เยอะมากเลยนะที่ตายไปด้วยที่ยังไม่ทันดังคนก็ต้องไปหาเจอจนได้นะไปหางานของเขาถ้ามันดีจริงเนี่ยงานที่ดีจริงมันไม่มีการเวลามันจะก้าวข้ามการเวลามาเจอคนฟังเสมอมันเหมือนเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยมันรอคนอ่านตลอดเวลาเราอะบางทีหนังสือของเล่มเราต้องเดินไปเจอเขาเลยแต่มันมีอยู่งานดีๆที่รออยู่และทั้งสองคนนี้ก็คงจะผลิตงานดีๆนะในนามของพอร์ตเทรตและซิลิเปอร์วันกับโนบอเบลมาให้เราได้ฟังต่อไปนะว่าคงจะมีปีที่21 12ปียังอยู่มั้ยปีเราพูดถึงเค้าหลายครั้งมากครับกําลังจะปียังอยู่ด้วยใช่มั้ยปียังอยู่ด้วยครับอยู่โนมาแมวไม่มีปีอยู่นะอยู่ครับแต่ปีไม่มาวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันทําไมครับเตรียมร้านก็มีฮะก็ติดตามได้นะเป็นอีกกิจการนึงของโนมาเบลด้วยหรือเปล่าบะหมี่ปีถ้าเขาจําชื่อไปผมไม่ว่านะเดี๋ยวเรายังมีบทเพลงจากทั้งคุณปอยและคุณหนึ่งต่อไปนะฮะตรงนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองคนนะฮะวันนี้ผมหวังว่านะน่าจะมีกำลังใจอะไรดีๆให้น้องๆที่มาได้มาฟังเพลงนะได้ถ้าอยากทำงานอยากจะเกิดอยากจะสร้างงานอะไรขึ้นมาคิดว่าน่าจะมีพลังดีๆจากพี่ทั้งสองคนนี้นะที่ส่งไปถึงทุกคนนะเป็นตัวอย่างของการที่ได้ฝ่าฟันกับหลายๆเรื่องมานะครับ
แต่นี่เป็นแค่ครั้งแรกปีนี้เท่านั้นนะครับสำหรับ PK Music Fest นะครับเราจะมีแบบนี้นะครับทุกๆเสาร์บ่ายๆเย็นๆอย่างนี้นะฮะถ้าใครที่ติดอกติดใจบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มาได้เลยนะทุกๆวันเสาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะฮะของปีนี้นะนี่2คนนี้เป็นเปิดงานประจำปี2556เลยนะฮะอาทิตย์หน้านะฮะเราจะพบกับพี่ปุ้มพงษ์พงษ์สนิทวงศ์ณอยุธยานะครับหลายๆคนนะอ๋อวันที่16กุมภาพันธ์อ๋อไม่ใช่ทุกเสาร์นะฮะวันครั้งหน้านะเราจะวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นคุณปุ้มพงษ์พรหมนะฮะน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเขานะฮะแต่เขาเป็นสุดยอดวงดนตรีโปรเกรสซีฟร็อกในประเทศไทยนะฮะมีผลงานมากมายทั้งในงานของตาวันนะฮะในงานเดี่ยวของตัวเองนะครับและเดือนมีนาคมนะครับคุณเอิ้นพิยดานะครับเราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องดนตรีบำบัดใจนะฮะ20เมษายนนะครับเป้อารักษ์นะฮะหลายๆคนได้ฟังเพลงเขานะฮะอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าดนตรีของเขามีที่มาจากศิลปินที่โด่งดังมากของโลกนั่นคือคุณบ๊อบดีแลนนะฮะเราจะคุยกับคุณเป้อารักษ์ในเรื่องบ๊อบดีแลนนะครับแต่เราจะพยายามเชิญบ๊อบดีแลนมานะครับคุณก็จะพยายามเต็มที่นะฮะถ้าบ๊อบดีแลนมาเนี่ยก็จะได้เจอกันนะนะแต่ไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าเดือนพฤษภาคมนะฮะวงดนตรีวงนี้นี่ปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตใหญ่มากนะฮะแล้วเป็นวงดนตรีไทยที่มีผลงานน่าสนใจมากๆในรอบหลายปีหลังเลยนะฮะนั่นคือวงภูมิจิตนะครับในหัวข้อค้นหาและค้นหายกับภูมิจิตนะครับเพื่อชีวิตร็อกแอนด์โรลมิถุนายนนะครับเป็นวงน่ารักน่ารักนะฮะแล้วมีความครีเอทีฟสูงมากเลยนะครับสำหรับน้องสองคนนี้นะฮะนั่นคือมหัศจรรย์วันของติ๋วเดย์นะครับวันที่20กรกฎาคมนะครับเป็นเรื่องของวงดนตรี10 to 12นะครับ17สิงหานะฮะน้องแป้งโกกนะฮะน้องเจนนี่แห่งต้องนะครับกับโอ้โหอันนี้น่าจะชื่นน่าจะชื่นมื่นนะเดือนนี้สิงหาปล่อยมาไหมต้องมาพี่ต้องแป้งโกกมาไม่เพราะต้องเจนนี่เป็นรุ่นน้องผมที่ค่ายอ๋อเหรอใช่ครับโอ้โหพี่มาด้วยพี่มาด้วยนะสิงหาเดี๋ยวพี่จดไว้เลย และกันยายนนะครับกับหัวข้อเมื่อไล่คว้าฝันมาได้แล้วเราจะทำอะไรกันต่อเราจะมาคุยกับ2นักร้องนะฮะจาก2สถาบันการประกวดนะฮะนั่นก็คือคุณกิ่งเดอะสตาร์และคุณพัชชัย AM ครับและเดือนกันยายนนะครับเราจะคุยกับคุณลุลานะครับในหัวข้อสร้างตัวตนคนดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครนะฮะสาวๆใบๆเย็นๆนะครับมาเดินเล่นแถวๆสยามแถวนี้นะฮะอยากจะมาฟังดนตรีนะฮะรวมถึงได้ฟังการพูดคุยที่มีข้อคิดดีๆแบบนี้ก็ขอเชิญเลยนะครับที่ TK Bar Music Event นะครับทุกงานดูฟรีเหมือนเคยนะฮะไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูนะครับและตรงเวทีแห่งนี้นะยังไม่จบนะเดี๋ยวทั้งสองหนุ่มนะฮะยังมีเพลงฮะไม่ได้เล่นกันมานานใช่ไหมเล่นกันแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานแล้วครับนานแล้วครับเป็นพวกไม่ค่อยซ้อมด้วย ออกตัวไปก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ก็คนนึงอยู่เชียงใหม่นะคนนึงอยู่กรุงเทพก็อยู่คนละที่โอกาสที่เล่นร่วมกันบนเวทีแบบนี้ก็อาจจะหาได้ยากนะนี่เดี๋ยวเรายังมีบทเพลงจากเขานะครับทั้งพอดเพลและสลิปโป้นะครับและคุณจักรด้วยนะฮะขอเชิญประเมินต้อนรับจากอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คงจะมีการเซ็ตเครื่องนิดนึงนะฮะก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งนะฮะมาที่พีเคบาร์แบบนี้นะฮะ